ก็จริงๆแล้วที่เราทำกาล่าไนท์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในสังคมใช่ไหมครับที่เวลาจะมีจัดกาล่าไนท์เนี่ยก็จะต้องมีเดินมาเป็นคู่ๆนะแล้วก็ทุกคนก็จะต้องมีการแบบแต่งตัวแล้วก็มาประชันกันในพรมแดงใช่ไหมแต่ของเราเป็นพรมสีน้ำเงินเนาะด้วยความเป็นซูปรานะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกการเป็นออกสังคมนะครับว่าจะแต่งตัวยังไงแล้วก็พรีเซนต์เสื้อผ้ายังไงหรือว่ามีความเป็นตัวเองยังไงออกมานะครับซึ่งน้องๆทั้งสองคนทำได้ดีมากเลยครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะยังก็มีกติกาให้ลุ้นแบบด้วยเราก็คือไม่มีการปัดคนออกก็คือก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นก็คือเราก็จริงๆก็รู้กันตรงนี้นะครับว่าก็คือน้องขอให้แบบไม่มีการตัดสินก็คือให้ใครออกเลยเพราะว่าน้องอยากจะไปสู้กันบนเวทีจริงๆแล้วอยากให้มีทุกคนเนี่ยอยู่บนเวทีเหมือนกับเราเป็นครอบครัวแล้วซึ่งผู้ชาย15คนผู้หญิง15คนก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับแล้วน้องๆสนิทกันจนรักกันเป็นครอบครัวครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็น้ำตาไหลอยู่นะครับว่าคือมีความรู้สึกว่าน้องบางคนมีความเสียสละที่ยอมตัดตัวเองออกไปเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าน้ำตาไหลอยู่เหมือนกันตอนที่เรามาปรึกษานี่เขาปรึกษายังไงบ้างคะเห็นมีน้ำตาก็น้องเขาก็เหมือนแบบเหมือนกับไหว้เราให้ขอให้เราแบบเหมือนจะขอไม่ตัดใครเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อน้องเขามีความตั้งใจแบบนี้ครับเราก็ต้องให้นะครับหนักใจไหมครับตอนที่น้องมาขอคือจริงๆไม่ได้หนักใจเลยนะในการที่ว่าอยากจะให้อยู่เนี่ยก็คือใจเราก็คืออยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปกับเราไปจนถึงวันประกวดไฟนอลอยู่แล้วครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแบบเพื่อนเลือกเราออกมาจริงๆแล้วเราจริงๆเราจะบอกว่าจะไม่เครียดเลยก็ไม่ใช่จะไม่คิดเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าตั้งแต่วันที่เรารู้กติกาเมื่อชาเลนจ์ที่แล้วอ่ะนะคะแล้วก็พยายามเหมือนเคลียร์ความรู้สึกตัวเองเอาความกังวลออกไปแล้วก็พยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดวันนี้ก็คิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันเป็นเกมเราก็แค่ต้องยอมรับในกติกาแค่นั้นแล้วก็แต่พอทุกอย่างมันพลิกมาเป็นน้องก็ถือว่าเราขอใช้คำว่าศาสิก็ให้โอกาสที่จะให้แพลอยู่ต่อให้แอปเปิลอยู่ต่อก็ถือว่าขอบคุณน้องมากๆค่ะแล้วก็มันคือคำว่าน้ำใจนักกีฬาการประกวดนางงามมันก็คือการแข่งกีฬาอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยเนี่ยเราก็ respect ในเขาแล้วก็ขอบคุณที่เขา respect ในตัวเราที่จะให้เราขึ้นไปสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเพราะว่าแพลกับศักดิ์ศรีเองพอมองว่าเหมือนที่น้องพูดแล้วค่ะน้องมองเราเหมือนเขามองตัวเองด้วยความสู้ในความรักในการเป็นนางงามของเราการที่จะมาตัดกันออกแบบนี้เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นเราเองเราก็คงไม่อยากทำเหมือนกันก็ขอบคุณน้องแล้วก็ขอบคุณทางพี่หมอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังให้โอกาสกันค่ะใช่ก็แบบอีโมชันแนลมากๆค่ะวันนี้ได้รางวัลเป็นใช่ก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำวันนี้กรรมการประทับใจในอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ก็พยายามทำให้จะไปความน่าสงสารด้วยก็ถือว่าขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับมาสวมใส่สายสะพายอันนี้อีกครั้งนึงค่ะไม่กดดันแม้ว่าเราก็ได้รางวัลเยอะแล้วแฟนๆก็ยิ่งจะเชียร์เรามากขึ้นไม่กดดันไม่กดดันค่ะมันก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เราแบบฮึบๆๆคือถ้ามันทำดีอยู่แล้วมันก็อยากที่จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่อย่างที่บอกเลยว่าการมาครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายจริงๆในชีวิตแล้วแล้วก็อยากที่จะให้อนาคตย้อนกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าโหวันนั้นแบบมันดีว่ะมันดีว่ะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะดีต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันไฟนอลค่ะโยโย่บ้างค่ะครับรางวัลที่2เหมือนกันใช่ครับเป็นรางวัลที่2แล้วครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าผมมาวันนี้เรามาด้วยความเต็มที่ทุกคนเต็มที่หมดที่สำคัญคือเหมือนผมไม่ได้มาแค่คนเดียวเนาะแบกความหวังจากครอบครัวเนาะรวมไปถึงคนที่คอยซัพพอร์ตผมไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับในด้อมรวมถึงพี่เลี้ยงและเพื่อนๆทุกคนนะครับดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่2รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณพี่หมอขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็เหล่ากูรูทุกคนนะครับที่เห็นศักยภาพของผมและให้ผมได้รับตำแหน่งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับเอาจริงๆผมไม่ค่อยกดดันเลยครับเวลาออนสเตจผมรู้สึกว่าผมต้องทำให้ดีที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนหันมามองเราแล้วทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นผู้ชนะโดยที่เราไม่ต้องไปทับผมใครนะทำตัวเองให้ดีที่สุดพอแล้วผมเชื่อว่ากรรมการจะเห็นเองครับใช่ครับว่าเราก็ได้รางวัลการันตีแล้วแฟนยิ่งใจชื้นก็ใหญ่อยากจะแบบสร้างความเชื่อมั่นให้แฟนว่าเนี่ยเราน่าจะมองอยู่แน่นอน
ตอนนี้ด้อมน่าจะแตกแล้วนะครับ ไม่รู้ว่ากำลังแคปหน้าจอกันไปยังไงแล้วบ้างเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมคอยซัพพอร์ตผมนะครับผมก็จะทำตัวเองให้ดีที่สุดในทุกครั้งตามคอนเซ็ปต์ของเวทีเลยเนาะที่เราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปทุกชาเลนจ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ให้กับผมและผมเชื่อว่าวันไฟนอลเนี่ยผมใส่สุดตัวแน่นอนรอดูเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงให้กำลังใจนะคะแล้วก็อย่างที่โยโย่บอกเลยว่าแฟนคลับของทุกคนก็คือหนาแน่นขึ้นทุกวันเราเองก็อยากจะทำให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวันไฟนอลค่ะก็คือจริงๆแบบมีความภูมิใจมากๆเลยที่แบบน้องๆอ่ะทำชาเลนจ์ทุกๆชาเลนจ์ให้มันเป็นเหมือนวันพรีลิมเนาะอย่างที่คอนเซ็ปต์ของเราคือเราไม่มีวันพรีลิมแต่เพราะทุกวันคือวันพรีลิมแล้วทุกวันเนี่ยน้องๆมีความแอคทีฟกันทุกคนจริงๆถ้าเราเห็นหน้างานเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทุกคนมีความกระตือรือร้นแล้วก็แบบสู้กันทุกแบบยิบตากันมากๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่น้องทุกคนทำได้ดีที่สุดในแบบของตัวเองครับพี่หมอครับคนนี้ถามแทนผู้ที่เข้าประกวดที่ไม่เคยได้รับรางวัลซูเปอร์แฟกเตอร์จะมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะเป็นผู้ครอบครองอ้าวบางคนมันจะมีเรื่องของคะแนนสะสมนะเพราะว่าในการชาเลนจ์แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคนที่ได้ที่1ของชาเลนจ์นั้นใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะมีคนที่อาจจะมีคะแนนสะสมที่ทำดีทุกๆรอบก็อาจจะปาดเข้าไปเป็นซูเปอร์แฟกเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าคะแนนมันมีการสะสมตั้งแต่วันแรกที่เป็นออดิชั่นครับ